สวัสดีค่ะมารู้จักตัวคุณให้มากขึ้นกับ Portfolio Analysis กันค่ะ Portfolio Analysis ก็คือการวิเคราะห์สไตล์การลงทุนเพื่อให้ทราบว่าตนเองนั้นมีสไตล์การลงทุนแบบใดและจะได้นำไปใช้ในการวางแผนการลงทุนในอนาคตค่ะซึ่งสไตล์การลงทุนจะมีด้วยกัน9แบบค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าท่านจะเป็นนักลงทุนสไตล์ไหนใน9แบบนี้ค่ะแบบแรกก็เป็น large value นะคะแสดงว่าท่านนั้นสนใจหุ้นใหญ่ที่จ่ายปันผลสูงหรือชอบของดีราคาถูกนั่นเองค่ะส่วนแบบที่2จะเป็น large bend แสดงว่าท่านสนใจหุ้นที่มีการเติบโตสูงแต่ลูกค้าจะต้องยอมรับความเสี่ยงได้ด้วยนะคะส่วนแบบที่3จะเป็น large growthแสดงว่าท่านสนใจหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูงถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกันค่ะแบบที่4จะเป็น mid value แสดงว่าท่านสนใจหุ้นขนาดกลางที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลดีส่วนแบบที่5จะเป็น mid bend แสดงว่าท่านสนใจหุ้นขนาดกลางที่มีพื้นฐานดีและมีอัตราการเติบโตที่สูงส่วนแบบที่6จะเป็น mid growth แสดงว่าท่านสนใจหุ้นที่มีขนาดกลางที่มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมค่ะส่วนแบบที่7จะเป็น small value แสดงว่าสนใจหุ้นขนาดเล็กจ่ายปันผลดีเหมาะแก่การลงทุนระยะยาวค่ะส่วนแบบที่8จะเป็น small bend แสดงว่าท่านสนใจหุ้นเล็กที่พื้นฐานดีเน้นหุ้นที่มีสัญญาณการขยายตัวสูงลูกค้าสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ด้วยค่ะส่วนแบบที่9แบบสุดท้ายจะเป็น small growth แสดงว่าท่านสนใจหุ้นขนาดเล็กที่มีอัตราการเติบโตที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมจะมีความผันผวนของราคาที่สูงค่ะในส่วนของ Portfolio Analysis ที่ท่านจะได้รับนั้นจะมีทั้งหมด5ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกจะเป็นภาพรวมสไตล์การลงทุนของท่านทั้งในระยะยาวแล้วก็ระยะสั้นค่ะซึ่งระยะยาวจะใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ตั้งแต่3เดือนขึ้นไปส่วนระยะสั้นจะใช้ข้อมูลวิเคราะห์เพียง1เดือนตามเดือนนั้นๆเลยค่ะโดยจะวิเคราะห์ว่าหุ้นที่ท่านลงทุนนั้นส่วนใหญ่จัดอยู่ในสไตล์การลงทุนแบบใดจาก9สไตล์ที่บอกไปก่อนหน้านี้ค่ะส่วนที่2เป็นการพิจารณาความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนเทียบกับตลาดโดยจะแบ่งเป็นระดับคะแนนดังนี้ค่ะ 1-3 คะแนนมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าตลาด 4-7 คะแนนมีความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับตลาดส่วน 8-10 คะแนนมีความเสี่ยงที่สูงกว่าตลาดตัวอย่างนะคะคะแนนความเสี่ยงอยู่ในระดับ5ถือว่าพอร์ตการลงทุนของท่านมีความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับตลาดค่ะส่วนที่3เป็นการประเมินสุขภาพหุ้นคงเหลือในพอร์ตการลงทุนด้วยโปรแกรม Stock Rating Plus โดยกราฟจะแสดงผลว่าหุ้นที่ท่านถืออยู่นั้นมีสุขภาพเป็นอย่างไรและระดับความเสี่ยงที่เท่าใดในส่วนของคะแนนของหุ้นนะคะเป็นการจัดระดับคะแนนด้วยโปรแกรม Stock Rating Plus ค่ะซึ่งได้พิจารณามาจากปัจจัยพื้นฐาน 40% ปัจจัยทางเทคนิค 30% และ Quantitative อีก 30% ค่ะยิ่งคะแนนสูงๆก็ยิ่งน่าสนใจลงทุนค่ะแต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะยังต้องพิจารณาระดับความเสี่ยงประกอบกันด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมว่าควรซื้อหรือควรขายเพื่อให้ท่านใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นค่ะส่วนที่4เป็นตารางแสดงผลตอบแทนการลงทุนในเดือนที่ผ่านมาว่าท่านแพ้หรือชนะเมื่อเทียบกับเซตข้อมูลในส่วนนี้นะคะทำให้ทราบว่าผลตอบแทนของท่านมาจากส่วนใดใน3ส่วนนี้ค่ะจากเงินปันผลจากการเลือกหุ้นถูกอุตสาหกรรมหรือจากการเลือกหุ้นรายตัวเก่งโดยผลตอบแทนที่แท้จริงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของเซตจะได้ผลสรุปว่าเดือนนี้เราแพ้หรือชนะเซตเท่าใดค่ะส่วนสุดท้ายส่วนที่5ค่ะเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนโดยวัดผลความเสี่ยงจาก3แบบด้วยกันค่ะแบบแรกจะเป็น value at risk เป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดที่คุณอาจจะขาดทุนได้ในรอบ1เดือนที่ระดับความเชื่อมั่นถึง 95%หากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูงอาจพิจารณาปรับพอร์ตเพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ค่ะความเสี่ยงในแบบที่2เป็น max drawdown เป็นอัตราการขาดทุนของคุณที่สูงสุดจะเป็นเท่าใดตั้งแต่เปิดบัญชีกับทางหยวนต้ามาค่ะแบบที่3จะเป็น worst one year เป็นอัตราการขาดทุนของคุณที่เกิดขึ้นจริงในรอบ1ปีที่ผ่านมาค่ะ
ส่วน Suitable to Smart Pod จะเป็นคำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมกับท่านตามโมเดลการลงทุนแบบ Smart Pod ค่ะโดยพิจารณาจากแบบประเมินความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยงจากการซื้อขายในอดีตของท่านค่ะจากตัวอย่างนะคะจะเห็นได้ว่าพอร์ตการลงทุนที่คาดว่าเหมาะสมกับท่านจะเป็นแบบ Dividend Portfolio ค่ะซึ่งจะเหมาะกับการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอเน้นหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีมีการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้ยังมีหุ้นแนะนำที่เหมาะสมกับ Dividend Portfolio อีกด้วยค่ะซึ่งโมเดลการลงทุนแบบ Smart Pod จะมี4แบบด้วยกันค่ะแบบแรกเป็น Dividend Portfolio เราก็พูดกันไปแล้วค่ะว่าเหมาะกับการลงทุนระยะยาวที่สร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอแบบที่2เป็น Growth Portfolio ค่ะเหมาะกับการลงทุนระยะยาวเน้นลงทุนในหุ้นที่พื้นฐานดีและมีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งแบบที่3เป็นคอนพอร์ตโฟลิโอค่ะเหมาะกับนักลงทุนที่มีความรู้และประสบการณ์การลงทุนมากพอสมควรค่ะเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสปรับตัวขึ้นสูงซึ่งวิเคราะห์ตามหลักสถิติและทางเทคนิคประกอบกันค่ะแบบสุดท้ายเป็นสต็อกซิกแนลค่ะเหมาะกับนักลงทุนระยะสั้นถึงกลางที่มีเวลาติดตามหุ้นในพอร์ตเป็นประจำค่ะท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดการลงทุนสมาร์ทพอร์ตในแบบต่างๆได้ที่เว็บไซต์หยวนต้าค่ะแล้วอย่าลืมมารู้จักตัวคุณให้มากขึ้นกับพอร์ตโฟลิโออนาลิซิสค่ะหยวนต้าพร้อมส่งข้อมูลถึงคุณทางอีเมลทุกสัปดาห์แรกของเดือนค่ะ